ต้องออกเสียงด้วยไหมคะอืมก็จริงๆแล้วนะคะก็จะได้ทั้งสามารถออกเสียงก็ได้นะคะหรือว่าจะท่องในใจก็ได้นะคะลองดูสถานการณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมอีกทีนึงนะคะถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็การออกเสียงเนี่ยไม่ได้ไปรบกวนผู้ใดนะคะเราก็สามารถออกเสียงได้นะคะเพื่อเป็นการบริหารแก้วเสียงของเรานะคะก็จะทำให้ แก้วเสียงของเรานะคะมีความชัดใสนะคะแล้วก็ฟังแล้วสบายหูนะคะก็สามารถออกเสียงได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะส่งเสียงดังได้นะคะก็จะไปรบกวนผู้อื่นนะคะก็ให้เราบริกรรมน้ในใจนะคะอย่างเบาๆนะคะสบายๆก็ให้ทุกครั้งนะคะที่นึกขึ้นได้นะ,ะให้จิตอยู่ในแหล่งแห่งความสบายนะคะให้จิตอยู่ ในแหล่งของกระแสบุญน,นะคะแล้วก็พยายามปรับอารมณ์นะคะปรับจิตของเรานาให้มีความใสสว่างอยู่ตลอดเวลานะคะ mm. ก็พยายามทําอารมณ์ให้ดีค่ะอารมณ์ให้เบิกบานนะคะ mm. แล้วก็ภาวนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะคะด้วยความสุขสบายกายสบายใจนะคะ mm. ก็จะทําให้เรานะคะมีกําลังจิตกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะ mm. แล้วก็จะสามารถนะคะ,ะเผชิญกับ สิ่งต่างๆในทางโลกนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ทุกนานนะคะไม่ยึดติดนะคะปล่อยวางความทุกข์ได้ง่ายนะคะแล้วก็หาความสุขในปัจจุบันนะคะให้คิดถึงสิ่งดีๆที่เรามีแล้วก็สิ่งดีๆที่เราได้รับค่ะให้เรามีความพอใจในชีวิตของเรานะคะพยายามมองหาข้อดีนะคะในชีวิตของเราให้ได้นะคะถ้าเรามองหาข้อดีนะคะในชีวิตของเราได้เมื่อไหร่นะคะเราก็จะอยู่กับความสุขนะคะเพราะว่าชีวิตเรานะคะก็ย่อม มีสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณนะที่ตัวเองยังมีชีวิตนะคะยังมีลมหายใจแล้วก็ได้สร้างความดีในทุกวันค่ะเจี๊ยบก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆกลาเมทุกท่านนะคะได้หมั่นตั้งใจสร้างความดีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้ส่งต่อความดีไปเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ